บารมีหลวงปู่แผ่ไพศาลสะเทือนทุกวงการเป็นบุญของลูกศิษย์หลวงปู่อารมณ์ดีเลียนเสียงรูปปั้นเนนน้อยมีแต่ความเบิกบานและเมตตาลูกศิษย์เสมอตอนเจอเด็กร้องไห้หลวงปู่ก็ทำเสียงแมวไป3ทีหนูน้อยหยุดร้องเลยล่าสุดบิ๊กป้อมเท่ากับสักการะหลวงปู่พระมหาศีลาสิริจันโทเกจิดังแห่งกาฬสินธุ์ที่เดินทางไปกิจนิมนต์ณวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครทำเอาลูกศิษย์ลูกหามารอต้อนรับอย่างคับคั่งหนึ่งในนั้นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยหลวงปู่ก็ได้ถามถ่ายว่าพ่อใหญ่บิ๊กป้อมสบายดีบ่พร้อมกับถามถึงพ่อใหญ่บิ๊กตู่ด้วยซึ่งท่านก็ตอบว่าสบายดีตอนนี้บิ๊กตู่เป็นองคมนตรีแล้วครับก่อนจะถามถ่ายถึงอาการปวดแข้งปวดขากันตามประสาผู้เฒ่าสูงวัยโดยบรรยากาศรอบวัดนั้นเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มารอสักการะหลวงปู่ซึ่งท่านก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาแม้จะเดินทางมาเหนื่อยๆก็ตามพิวันธนาการวายกวมทำพุทธโทเทศเหนือเกตเก้าพระธรรมเจ้ายอดคูณโดยหลวงปู่พระมหาศีลาสิริจันโทนั้นมีนามเดิมว่าศีลานินจันปัจจุบันสิริอายุ78ปีขณะที่อายุ12พรรษาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณวัดธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดมีหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระอุปัชฌาย์ครั้งหนึ่งท่านเคยได้รับคำสอนพยาธรรมหรือคำสอนนิสารจากพระธรรมราชานุวัตรหรือแก้วกันโตภาโสอดีตเจ้าอาวาสพระธาตุพนมจนเมื่ออายุได้21ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณพัทธสีมาวัดบูรพาภิรามจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่พม่าศีลาศึกษาปริยธรรมอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริยธรรม6ประโยครับพัดปริยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9อีกทั้งยังได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากไบลานิสาได้อย่างแตกฉานหลวงปู่มีความรู้ความสามารถด้านพุทธาคมวัดปฏิบัติญาณอย่างรู้ที่ท่านจะสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีความเมตตาและรักสันโดษอีกด้วยซึ่งปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ที่ทำเอาฮือฮาคือในปี2565หลวงปู่ยังรู้อุบัติเหตุล่วงหน้าขณะที่กำลังเดินทางจากกาฬสินธุ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์จู่ๆก็ได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบรถกระบะคันดังกล่าวได้หยุดก่อนที่จะถึงรถของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทำให้คนขับหักหลบได้ทันซึ่งคนขับและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาจนกลายเป็นข่าวดังในช่วงนั้นลูกศิษย์ได้เผยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณ1สัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถที่หลวงปู่ใช้เป็นยานพาหนะไปตรวจเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชคทั้งคันเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่จะเกิดเหตุ1วันนั่นเองบอกเลยว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่แต่ละคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยระดับบิ๊กๆทั้งนั้นทั้งท่านบิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กและคนดังในวงการบันเทิงค่ะอยากได้อะไรก็ขอให้ได้อยากได้เงินก็ให้ได้อยากได้มนุษย์สมบัติหลายไปกับว่าสวรรค์สมบัติ